ทำไมบริษัทเดคอนกรุ๊ปถึงไม่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับผมจะมาตอบข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างนะครับทั้งที่บริษัทมีเงินหมุนเวียนทุน10,000 ล้านนะครับข้อแรกก็คือเวลาจะคลอดโปรเจกต์ก็คลอดยากต้องผ่านกรรมการผู้ถือหุ้นนั่นนู่นนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็เข้าที่ประชุมลงความเห็นแล้วลงอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกก็จะได้โปรเจกต์มานะครับแล้วก็เรื่องงานรับตัวแทนจะทำอะไรก็ทำได้ไม่เต็มที่เต็มสูบนะครับก็หลักๆง่ายๆถ้าหุ้นกับใครมันก็มีความเห็นแย้งกันจะทำอะไรก็ทำได้ไม่เต็มที่นะครับทุกอย่างพังเพราะคำว่าหุ้นมาเยอะแล้วสำหรับใครอยากติดตามคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ